เพราะนั้นพอเซฟเนี่ยเซเอาจริงเนี่ยเราสังเกตหุ้นเล็กๆนะแฟบไปหมดเลยเพราะนั้นเซฟเนี่ยนะครับถามว่าซัพพอร์ตบ้างละมีประโยชน์ไหมก็เอาไว้ลองเฉยๆนะครับถ้าอยากจะลองก็15 1558ถึง1561ก็พูดง่ายๆแนวเบรกเอาไว้ตรงนี้นะครับกับแนวปิดแก๊ปนะครับซึ่งถามผมเนี่ยถามว่าถ้าเป็นตัวเองกล้าจิ้มไหมผมเนี่ยไม่กล้าจิ้มเลยนะครับสมมติว่าผิดก็อย่าไปคิดมากอันนี้เป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะพูดถึงสีสันในการฟันธงนะครับว่าป๊อปเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับคือผมก็ชอบพูดอย่างนี้เรื่อยนะครับแต่สมมุติว่าผิดเนี่ยมันก็ไม่น่าจะนิวไฮไปมีเคลื่อนที่มีไฮก็ไฮอย่างสมมติว่าไอ้22,667เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถึงนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกแบบพูดออกมาอันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าไฮเนี่ยเป็น31,000บวกลบแล้วก็ลงถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุยแล้วเกี่ยวพันกับอะไรมันก็เกี่ยวพันกับเราแหละนะครับนี้ทีนี้ถามว่าระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มถอยตั้งแต่31,100นะครับหรือว่า3,200หรือว่า3,400เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาถอยไปเนี่ยมันอาจจะมีลูกเล่นวนกลับขึ้นไป31,000หรือไม่เนี่ยไม่รู้แต่ว่าแนวแม็กซ์เนี่ยผมให้แค่31,000ถึง31,100นะครับแนวแม็กซ์ก็คือแค่นั้นนะครับในสายตาผมเพราะว่าผมมองว่าดาวโจนส์เนี่ยที่ทำแบลิสเนี่ยในภาพของ weekly chart นะครับให้เผื่อไว้เฉยๆอย่าไปคิดว่ามันจะต้องปักใจเป็นอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถามว่าแผนการลงทุนอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแผนการลงทุนก็คือเผื่อความเร็วเท่านั้นเองนะครับเป็นการเผื่อความเร็วว่าดาวโจนส์เนี่ยเด้งได้แค่นี้นะครับแล้วเวลาลงเนี่ยอาจจะลงมา 26,000 แล้วดีดดีทีนึงอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับนี่นะดีดปึ้งกลับมาตรงนี้เลยแล้วค่อยลงมานะครับนี่ถามว่าดาวโจนส์เนี่ยจะบอททอมตรงไหนไม่รู้หรอกนะฮะได้แต่มั่วทายกันไปนะครับแต่ถ้าให้ผมทายเนี่ยผมทายว่าไม่22,000กว่าก็18,900ผมอาจจะเปลี่ยนถ้ามันมี positive นะเพียงแต่ว่าถามว่าเราพูดแบบนี้เพื่ออะไรเราพูดเพื่อบอกว่าแผนการลงทุนเนี่ยประมาทไม่ได้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนไปเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขบางอย่างนะอย่างในนาทีเนี่ยเงื่อนไขมันไกลไปนะเรายังไม่พูดนะครับนะหรือว่ารอลงไปแล้วเกิดเงื่อนไขบางอย่างแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเราพูดก็เพื่อบอกว่ามันต้องระวังนะเพราะนั้นผมพูดแบบง่ายๆก็ได้นะครับพูดว่าดาวโจนส์ยังเป็นแบลิสอยู่นะครับถ้าเกิดโพซิทีฟเนี่ยเดี๋ยวเรียนให้ทราบนะครับนะเพียงแต่ว่าแบลิสนี้เนี่ยต้องระวังแบลิสที่ยังต่อเนื่องไปโดยมีแนวที่จะเล่นสำคัญน่าจะเป็น 26,000 บวกลบทีนี้เราก็มาดูเซตนะครับว่าแนวของเซตไม่รู้ทำไมทำได้เหมือนกันเลยนะครับก็ทำดิวไฮตรงนี้แล้วก็ลงนะครับพอลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันทำให้ยากไปหมดเมื่อตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับในระดับ5นาทีเลยนะครับเราจะพบว่าวันที่ถอยลงมาเนี่ยแนวกระชากลงมาตรงนี้ตรงนี้ว่างหมดนะครับ มันจะเกิดตรงที่1584เป๊ะเลยนะครับซึ่งผมว่ามันเป๊ะเกินไปนะพอถึง584ปุ๊บอีตอนกระชากลงก็บ้างปั้งเลยกระชากลงมาเนี่ยอีตอนล้วนๆเลยนะครับอย่างอื่นตามเพราะนั้นมันก็แปลกตรงทำเป๊ะมากแต่ว่าสมมติว่าจนคืนยังเขียวรีสแตนซ์สำคัญที่เป็น most pop pick ด้วยจะเป็น1584นะครับแล้วก็1590ถึง1591ดีกว่าน่าจะได้แค่นี้ของสัปดาห์นี้แต่ถ้าผมผิดเนี่ยเกิดมันแรงเกินคาดเนี่ยนะนี่เป็นภาพระดับนาทีนะครับว่าแนวที่ถอยลงมาเนี่ยถอยจนทำให้บริเวณ1610เป็นรีสแตนซ์สำคัญไปแล้วตอนที่เราคุยกันว่าถ้ามันลงไม่ลึกเนี่ยไอ้1640มันเป็นสำคัญของปีนี้ละถ้าใครจำได้เนี่ยผมเคยพูดว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นยอดของปีนี้ไอ้1660กว่านะคือก่อนถึงเนี่ยผมว่า1640พอถึงตรงนี้ผมก็บอกยอดตรงนี้แค่นี้นะทีนี้พอมาตรงนี้ผมก็อัปเดตยอดให้ว่าถ้าเด้งยังไงก็ตอนนี้นะไม่ใช่1640น่าจะเป็น1619 1610ก็คือเป็นสีสันว่าต้องระวังพูดเหล่านี้ก็เพื่อบอกว่าเฮ้ยมันต้องระวังขนาดไหนนะครับกันไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดมากเราใช้โมเดลโรบอทในตัวเองนะครับเราก็จะพบว่าถ้าหากว่าเซตเนี่ยไม่มีสัญญาณที่ดีเนี่ยอย่าเพิ่งหวัง1610นะครับไอ้รีสิสแตนซ์ของขาลงเนี่ยขาลงมันมักจะเจอรีสิสแตนซ์แล้วล่วงง่ายเนี่ย1584ยังรู้จะรอดไหม1590ยังรู้จะรอดไหมเลยนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นจริงๆฟังดีๆนะครับให้เห็น1598แต่พอเห็น1598ผมบอกว่าให้ระวัง1610แล้วจะไปเล่นยังไงแต่ถ้าเล่นไม่ได้นะก็คือเห็น1598ก็ลองดูแต่ว่ากลับไปเน้นขาย1610ถึง1616อยู่ดีนะฮะเพราะนั้นพอเซตเนี่ยเซเอาจริงเนี่ยเราสังเกตหุ้นเล็กๆนะแฟบไปหมดเลยเพราะนั้นเซตเนี่ยนะครับ
ถามว่าซัพพอร์ตบ้างแล้วมีประโยชน์ไหมอือก็เอาไว้ลองเฉยๆนะครับถ้าอยากจะลองก็1558ถึง1561ก็พูดง่ายๆแนวเบรกเอาไว้ตรงนี้นะครับกับแนวปิดแก๊ปนะครับซึ่งถามผมเนี่ยถามว่าถ้าเป็นตัวเองกล้าจิ้มไหมผมยังไม่กล้าจิ้มเลยนะครับตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยตรง1540กว่าน่าสนใจไหมก็เป็นไปได้จุดหนึ่งนะตรงนี้นะครับครับกับอีกจุดหนึ่งนคะ่ะก็ตรงนี้นะครับพันห้าร้อยสิบ1520อีกจุดหนึ่งก็โน่นเลย1460เป็นการเล่นรีบาวแล้วค่ะนะครับนะเพราะฉจะนัุ้นดนั้นจุดนั้นพี่กระติจะกล้าจิ้มใช่ไหมคะนี่ถามว่า1540จุดคือถ้าเกิดว่ามันลงมาเร็วๆเราก็จิ้มแต่ถ้าภาพมันเนี่ยเกิดการค่ะก่อตัวเกิดการก่อตัวบางอย่างทําให้แพทเทิร์นนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้แนวนั้นในลักษณะที่เบรกเอาท์แล้วทะลุลงเราก็ทําไม่ได้กลยุทธ์ของเซตก็คือขึ้นเนี่ยนะครับครับ1584เนี่ยคือไม่ใช่ย้อนพูดนะมันต้องไปดูกลุ่มที่ผมคอมเมนต์เนี่ยผมคอมเมนต์1584จริงๆแล้วผมยังบ่นเมื่อคืนนะว่ามันจะถึงเหรอแต่พอมันถึงเราก็คอมเมนต์ขาย1582ถึง1584แล้วก็1591นะครับถ้าขึ้นนะแล้วก็1595แต่ว่ายอมรับว่า1584ก็ต้องมีโชะบ้างนะครับถ้าขึ้นถึงพรุ่งนี้นะแต่ถ้าไม่ถึงต้องขออภัยเพราะมันถึงไปแล้วนะครับขาลงมันก็อย่างนี้เพราะฉะนั้น1584ออก1590ออกนะครับส่วนใหญ่ออก2อันนี้1595นี่คือเริ่มไม่ชัดว่าคนออกไหมด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคต้รองับออกที่15841590นะครับทีนี้ลงเนี่ยโดยหลักการใหญ่ทูแคดสี่สิ่งที่จะช่วยเราได้นะเพราะว่าเวลาเราไปจําเฮ้ยตัวนี้มันไฮอาทิตย์ที่แล้วเท่าไหร่โลเท่าไหร่โอ้อย่าว่าแต่ไฮโลเลยนะยูจําเนี่ยท่านจําจนเยอะๆมันก็ยังยากเลยไพ่แพทเทิร์นนะครับเพราะนั้นต้องศึกษาเทคนิคเยอะๆเนี่ยเสร็จแล้วใช้สแตทใช้เทคนิคแล้วใช่ไหมครับใช้ครคับณิตศาสตร์ใช้ตรรกะช่วย3ตัวนี้สำคัญกว่าข่าวด้วยครับ